ท่านผู้ชมครับด้วยอาชีพของสื่อมวลชนสายยานยนต์หรือว่าสายมอเตอริ่งนั้นนอกจากนำเสนอข่าวสารในแวดวงยานยนต์แล้วนะครับการทดสอบรถหรือว่าการรีวิวรถก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของงานที่เรียกว่ามีความสำคัญไม่แพ้กันครับในระยะเวลาปีหนึ่งนะครับบอกเลยว่าสื่อมวลชนเนี่ยต้องขับรถจับรถหลากรุ่นหลายรูปแบบหลายประเภทเครื่องยนต์นะครับและแน่นอนครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยและมีความสำคัญมากๆกับสื่อมวลชนสายนี้ก็คือทักษะในการขับรถประสบการณ์แล้วก็ความรู้และในปัจจุบันนะครับต้องบอกเลยว่ารถรุ่นใหม่เปิดตัวทำตลาดในบ้านเราเนี่ยที่เหลือเกินครับโดยเฉพาะกับรถ EV รวมไปถึงรถ EV แต่ละรุ่นเนี่ยก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ค่อนข้างล้ำสมัยแน่นอนว่ารูปแบบการขับขี่ก็จะมีความแตกต่างเมื่อเทียบกับรถที่เป็นอุปกรณ์แบบสันดาปภายในและในวันนี้ครับทางวันโวคาประเทศไทยก็ได้เชิญสื่อมวลชนนะครับเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเรียนขับรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบภายใต้ชื่องานว่าวันโว Electric Vehicle Driving Academy นะครับโดยฝึกสอนจากผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะนะครับทำให้สื่อมวลชนเนี่ยได้รับความรู้และทักษะในการขับขี่ที่ถูกต้องและมีความปลอดภัยครับรายละเอียดการอบรมจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามเราไปดูด้วยกันเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะเริ่มกิจกรรมชื่ออะไรครับท็อปวันโว Electric Vehicle Driving Academy ถือเป็นครั้งแรกของวันโว่ที่เชิญสื่อมวลชนแล้วก็ลูกค้านะครับมาร่วมเรียนรู้สกิลการขับรถ EV ครั้งแรกเลยของรถไฟฟ้านะครับและข้างๆผมนะครับก็เป็นน้องทอฟจากออโตเดฟครับพี่เบวันนี้ก็เป็นบัดดี้ของผมนะครับที่จะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะเซสชั่นแรกเป็นการรองอัตราเร่งนะครับความเร็วประมาณ 60-70 แล้วก็ทึ่งเบรกเลยนะครับดูว่าระยะการเบรกฉุกเฉินเนี่ยเป็นยังไงฟีลลิ่งของตัวรถเนี่ยเป็นยังไงบ้างใช่แล้วก็ต่อเนื่องด้วยสลาลอมใช่แล้วด้วยความเร็วประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมดูแฮนด์ลิ่งการควบคุมรถต่างๆนะครับโอ้โหดึงมากครับท่านผู้ชมผมชอบฟีลลิ่งการเบรกมันเบรกแล้วแบบสึกเบรกแล้วสบายใจความเร็วความเร็วเมื่อกี้ก่อนที่จะเบรกประมาณ73กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับระยะสั้นแต่อัตราเร่งนี่ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เบรกเขาเนี่ยทำงานได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับรอบแรกเป็นการวอร์มนะครับเดี๋ยวเราจะลองอีกครั้งในรอบ2กับรูปแบบการขับเหมือนเดิมเลยครับก็คืออัตราเร่งแล้วก็เบรกนะครับแบบกระทึบเบรกเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยสลาลอมซึ่งรอบแรกเนี่ยจะบอกว่าวอร์มก็ไม่ใช่นะดูจริงจังก็เต็มเหมือนกันใช่ๆนะครับสิ่งที่สัมผัสได้ในรอบแรกก็คือตัวรถมันเสถียรมากมันสเตเบิลมากนะครับช่วงที่ผมขับสลาลอมเนี่ยรู้สึกว่ารถมันอาการบอดี้โลน้อยนะครับแล้วก็พุ่งมาลัยควบคุมง่ายครับผมท็อปเป็นไงบ้างครับช่วงที่เป็นอัตราเร่งอัตราเร่งต้องบอกว่าคือตัวรถมันมีความแบบมีความสมูทความนุ่มอยู่นะแต่ก็คือแน่นอนเรากระทืบคันเร่งออกไปเนี่ยหลังผมก็ติดเลยแล้วหน้าก็ยกเลยที่มาคำว่าหลังติดเบาะใช่ไหมแล้วจังหวะเบรกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกแบบหูยดึงแบบกระชากแบบรุนแรงนะคือตัวรถของเขาเนี่ยก็มีความพยายามแบบจะรักษาเสถียรภาพเอาไว้อยู่ตัวช่วยเยอะใช่ช่วยเยอะอีกอย่างเนี่ยต้องบอกเลยว่ายางเขาก็ดีต้องเป็นกู๊ดเยียร์กู๊ดเยียร์ก็มาติดตั้งมาให้กับตัวรถเลยใช่ครับนะครับก็ผู้ขับขี่หรือลูกค้าเนี่ยมั่นใจได้ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยตัวรถเทคโนโลยีช่วยขับขี่รวมถึงตัวยางด้วยนะครับเรียกว่าทั้งหมดเนี่ยมันแมทกันดูซิว่าในรอบที่2เนี่ยพอเรามั่นใจกับตัวรถนะครับมันจะเร็วขึ้นมั้ยก็เรียกว่าเรามีความเคยชินคุ้นชินกับตัวรถนะครับกับตัวรถมากขึ้นละต้องบอกว่าเป็นรถที่ใครจับปุ๊บอ่ะมันก็คุ้นเคยง่ายอ่ะนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยการทำความรู้จักกับตัวรถมันใช้เวลาหน่อยใช่แต่วันโว EX 30เนี่ยโอ้โหทำง่ายนะใช้ง่ายผมว่าคุณผู้หญิงก็น่าจะชอบใช่แล้วครับโอเคเริ่มมาพร้อมแล้วเชิญครับมาเลยดึงเหมือนเดิมโอ้โหยังคงไว้ใจได้จริงๆนะความเร็วเมื่อกี้ก็ประมาณ73กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกแล้วแล้วก็จังหวะที่พี่พีครับกระทืบเบรกอะครับครับตัวรถก็มีการเปิดในส่วนของไฟฉุกเฉินขึ้นมาด้วยนะถือเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เรียกว่ามีอยู่ในวันโว้นะครับพุ่มอะไรของเขาอาจจะไม่ได้แบบคมมากนะเป็นผมอะแต่รู้สึกว่ามันออกนุ่มๆซอฟๆใช่นะครับมาครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาต่อกับสเตชันที่2น้องท็อปอันนี้เป็นแบบไหนบ้างสเตชันนี้ก็เรียกว่าเหมือนจำลองเหตุการณ์จากบนท้องถนนเลยครับพี่บีถ้าเราขับมาเนี่ยเรามีสิ่งของกีดขวางหรืออะไรอยู่ด้านหน้าครับแล้วเราเบรกแบบกระทันหันแล้วเนี่ยมันไม่พอมันไม่ทัน
เราจำเป็นที่จะต้องมีการหักหลบอารมณ์เหมือนกับว่าถ้าเราขับตามรถบรรทุกครับผมแล้วขอบหลังกระบะรถบรรทุกมันหล่นมาแล้วเราเบรกเพื่อจะไม่ไปชนมันเนี่ยแต่ไม่อยู่มันประชิดละเราก็ต้องมีการหักหลบไม่ว่าทางซ้ายหรือทางขวาก็แล้วแต่ต้องใช่ครับรถเนี่ยมาอยู่ในช่องทางที่ปลอดภัยใช่เลยขับขี่ต่อไปได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเจ้า Volvo EX30 เนี่ยจะให้ฟีลลิ่งในสเตชันนี้เป็นอย่างไรโอเคไปดูกันครับโอเคครับมาใช่ครับ60ครับมาเลยครับ63ได้ครับเหลือได้ครับจังหวะที่ต้องการเร่งความเร็วอย่างนี้ครับโอเคเอาไว้ครับไม่ได้เบรกไม่ได้ล็อกเอาให้หน้ารถนะครับผ่านไปรอดผมรถเสร็จผมล้มนอนก่อนโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เข้าสู่สถานีที่3นะครับเป็นสถานีเรียกว่าดูอาการรถอันเดอร์สเตียร์หรือว่าอาการหน้าดื้อนะครับบางทีเราขับด้วยความเร็วสัก 60-70 แล้วเจอพื้นผิวที่มันเปียกน้ำนะครับเข้าโค้งพอดีหน้าทะลุโค้งไปเลยแล้วหลุดโค้งไปเลยเพื่อง่ายนะครับวันนี้เราจะลองกับ3ความเร็วก็คือ40นะครับ50แล้วก็60กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูซิว่าอาการตัวรถเป็นยังไงเบรกแล้วรถกลับมาอยู่ช่องทางปกติไหมนะครับมาดูกันป่ะเป็นเดินลิงแล้วก็รถมีอาการอย่างไรบ้างนะครับรอสักครู่นะครับปล่อยทีละคันใช่ก็ต้องบอกว่าเรียก condition เงื่อนไขเนี่ยเป็นพื้นคอนกรีตแล้วก็มีการอะไรนะฉีดน้ำด้วยเหมือนกับว่าขับไปเจอฝนตกอ่ะนะใช่ก็เพิ่มความลื่นให้กับตัวรถหน่อยครับพยายามเลี้ยวกอดโค้งนะฮะจำลองว่าเราจะเลี้ยวอยู่ในโค้งของเราฮะคันต่อไปมาครับ40ครับไปครับ40ครับท่านผู้ชมโค้งมาไปครับแต่ว่าเลี้ยวเข้านะใช่ใช่ความเร็วเมื่อกี้ผมดูอยู่ประมาณ50เราก็เผลอไปนะที่บอกครับรถ EV เนี่ยการควบคุมความเร็วเนี่ยมันไปยากนิดนึงใช่ครับสุดท้ายได้ยินวอร์ไหมครับมาต่อกับอีกสเตชันครับมูสเทสมูสเนี่ยไม่ใช่เดียวใส่ผมนะคือเป็นเหมือนหลบกวางในยุโรปนะครับก็คือมันการหลบ2ครั้งความเร็ว50ถึง60นะครับหักซ้ายนะแล้วตั้งรถตรงแล้วหักอีกทีนึงนะครับมาดูอาการรถว่าเป็นอย่างไรนะครับโอเคพอแล้วไปครับก็ถือว่ารถยังควบคุมได้ง่ายนะนะครับรถไม่มีอาการอะมีอาการแต่ว่าไม่ได้มากจนแบบว่าจนคนขับกลัวนะนะครับรู้สึกว่าควบคุมรถได้ง่ายเมื่อกี้ผมแอบเบรกความเร็ว65ใช่นะครับจริงๆเนี่ยมันอยู่ประมาณ50 60ถือว่ากำลังการควบคุมรถได้ง่ายนะครับถ้าเร็วกว่านั้นเนี่ยมันก็จะมีอาการเบลอๆนิดนึงนะครับแต่สิ่งที่ให้ความมั่นใจกับผู้ขี่คือรถเนี่ยมันมีอาการน้อยนะครับแล้วก็ยังสามารถควบคุมรถให้กลับมาอยู่ในเลนที่ปลอดภัยได้ครับผมนะครับมาท่านผู้ชมมาถึงกับสเตชันสุดท้ายแล้วนะครับลักษณะก็เหมือนกับใช้ก่อนหน้านะครับแต่ว่าเป็นการหักหลบจังหวะเดียวนะครับแล้วก็เบรกความเร็วก็อยู่ตั้งแต่50จนถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งความท้าทายของอันนี้คือช่องทางมันแคบมากใช่นะครับบางทีทางอินสตรัคเตอร์อาจจะเปลี่ยนให้เราไปทางขวาทางซ้ายก็ได้แล้วแต่เขาจัดวางเส้นทางให้เรานะครับเริ่มต้นอาจจะเป็นทางซ้ายก่อนมาดูอาการตัวรถเป็นยังไงแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยควบคุมได้ง่ายมากน้อยแค่ไหนรวมถึงการเบรกด้วยใช่แล้วครับท่านผู้ชมครับก็เรียบร้อยไปแล้วครับกับทุกสเตชันนะครับเดี๋ยวเราไปสู้กันอีกทีว่ากิจกรรมครั้งนี้นะครับได้อะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันครับสำหรับกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการขับรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบหรือว่า Volvo Electric Vehicle Driving Academy ในวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นประโยชน์กับการทำงานของสื่อมวลชนในสายยานยนต์หรือว่าสายมอเตอร์ริ่งอย่างมากนะครับไม่เพียงเสริมทักษะการขับรถ EV ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ยังมีส่วนช่วยให้สื่อมวลชนเนี่ยได้เข้าใจในเรื่องของคาแรคเตอร์ของรถ EV รวมไปถึงการควบคุมรถแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่ติดตั้งมาในรถ EV ในยุคปัจจุบันนะครับในวันนี้ต้องขอขอบคุณทาง Volvo ประเทศไทยมากที่ได้เชิญสื่อมวลชนมาร่วมอบรมในครั้งนี้ครับ